ายามอภาคาบาซึ่งก็เป็นคำทักทายของชาวอินโดนีเซียที่แปลว่าสวัสดีตอนค่ำสบายดีไหมนั่นเองค่ะอาเซียนนิวส์นี้ก็ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนมาฝากกันเช่นเคยนะคะไปเริ่มข่าวแรกกันที่ประเทศมาเลเซียที่ปฏิเสธอภัยโทษแก่นายอันวาอิบราฮิมผู้นำฝ่ายค้านหลังถูกลงโทษจำคุก5ปีทางการมาเลเซียปฏิเสธฎีกาโดยครอบครัวของนายอันวาอิบราฮิมผู้นำฝ่ายค้านเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษหลังนายอันวาถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุก5ปีในข้อหามีเพศสัมพันธ์กับอดีตผู้ช่วยชายที่หลายฝ่ายเชื่อว่าเป็นข้อกล่าวหาที่เกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองฎีกาโดยครอบครัวของนายอันวาที่ยื่นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์หลังคำสั่งลงโทษจำคุกของศาลสูงมาเลเซียโดยก่อนหน้านี้ในปี2555ศาลเคยตัดสินให้นายอันวาพ้นผิดมาแล้วก่อนที่รัฐบาลจะอุทธรณ์คำพิพากษาไปต่อกันที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะศาลอินโดนีเซียจะตัดสินคำอุทธรณ์ของนักโทษชาวออสเตรเลีย2คนที่ถูกลงโทษประหารชีวิตคดียาเสพติดในวันที่6เมษายนนี้ศาลอินโดนีเซียเปิดเผยว่าจะมีการตัดสินคำอุทธรณ์ของนายมูรันสุกุมารันและนายแอนดรูชาน2ผู้ต้องหาชาวออสเตรเลียวันที่6เมษายนนี้หลังถูกศาลตัดสินลงโทษประหารชีวิตในข้อหายาเสพติดพร้อมกับผู้ต้องหาอีก8คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติหลังประธานาธิบดีโจโกวิโดโดผู้นำอินโดนีเซียปฏิเสธลดโทษตามคำขอของรัฐบาลออสเตรเลียจนส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งนี้นายสุกุมารันและนายชาญถูกตัดสินลงโทษเมื่อปี2548ฐานเป็นผู้นำของกลุ่มที่เรียกว่าบาลีไนท์ที่วางแผนลักลอบนำเฮโรอีนออกจากเกาะบาหลีของอินโดนีเซียโดยผู้ต้องหาทั้งหมดจะถูกประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าแต่ยังไม่มีการเปิดเผยกำหนดการที่ชัดเจนคุณผู้ชมคะฮาลองบกในประเทศเวียดนามมีธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบประกอบกับวิถีความเป็นอยู่ที่ดั้งเดิมที่สร้างรายได้ให้ชาวบ้านในชนบทสอดคล้องกับการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ติดตามได้จากรายงานค่ะอาณาเขตอันกว้างใหญ่ของฮาลองบกที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติและวิถีที่เรียบง่ายของชาวเวียดนามดั้งเดิมเป็นเสน่ห์นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกต่างเดินทางมาที่แห่งนี้การเดินทางมาชมธรรมชาติของฮาลองบกนักท่องเที่ยวจะต้องลงเรือขนาดเล็กที่บรรจุผู้โดยสารได้เพียง 2-3 คนเพื่อล่องเรือตามเส้นทางธรรมชาติในลุ่มน้ำแห่งนี้สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับฮาลองบกคือการพายเรือของนายท้ายเรือที่ใช้เท้าพายเรือเพื่อเรือล่องไปตามเส้นทางธรรมชาติพื้นที่อย่างนี้ค่ะคนเวียดนามเรียกกันว่าตามก๊อกซึ่งคนไทยเรียกอีกอย่างนึงว่าฮาลองบกตั้งอยู่ในจังหวัดนิงปิงในประเทศเวียดนามมีความพิเศษทางธรรมชาติค่ะเป็นพื้นที่ที่มีขุมน้ำขนาดใหญ่และมีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีและบรรยากาศที่สดชื่นสองข้างทางของสายน้ำเส้นทางธรรมชาติจะมองเห็นฝูงเป็ดเล่นน้ำอย่างเพลิดเพลินจำนวนมากสลับกับการสวนทางของเรือนักท่องเที่ยวรวมทั้งเรือของช่างภาพพื้นถิ่นที่คอยเก็บภาพมุมมองที่สวยงามของนักท่องเที่ยวถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกของคนท้องถิ่นที่สร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีเรือล่องมาถึงภายในถ้ำที่เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยซ่อนตัวอยู่ภายในความลึกของเทือกเขาและทะเลที่ประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันราวกับภาพวาดที่ถูกเขียนโดยจิตรกรที่มีฝีมือเมื่อเรือล่องออกจากถ้ำสองข้างทางปากถ้ำมีเรือพ่อค้าแม่ค้าที่จอดรอเพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวลองจิบกาแฟร้อนๆปรุงรสมาจากกาแฟที่ขึ้นชื่อแถมยังมีผลไม้หลากชนิดและสีสันชวนน่ารับประทานให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อมารับประทานหลังจากนักท่องเที่ยวเต็มอิ่มกับบรรยากาศธรรมชาติแล้วนายท้ายเรือจะนำนักท่องเที่ยวกลับไปยังท่าเรือตามก๊อกซึ่งท่าเรือตามก๊อกนอกจากจะใช้เป็นท่าเรือแล้วยังเป็นสถานที่ขายของที่ระลึกพื้นเมืองของฮาลองบกที่มีราคาถูกที่นักท่องเที่ยวเลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกกลับประเทศตามก๊อกหรือฮาลองบกแห่งนี้ค่ะเป็นสถานที่ที่เป็นมนต์เสน่ห์ของอาเซียนซึ่งนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกค่ะต่างต้องการที่จะมาสัมผัสบรรยากาศความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติรวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนชนบทในเวียดนามทีมข่าว NBT ภูเก็ตรายงานหมดเวลาของอาเซียนนิวส์ในวันนี้แล้วนะคะต้องกล่าวคำว่าซัมไพจัมพาลากิที่แปลว่าแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ดิฉันอภิรมย์ปิตสันต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ